ไปที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรวบตัว2คนร้ายที่เขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจแล้วก็เที่ยวไปรีดไถเงินของชาวบ้านนะคะโดยขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เองกำลังเร่งขยายผลนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทำเป็นขบวนการค่ะพันตำรวจเอกนวรัตน์คำพิโลค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางลงพื้นที่ไปที่ถนนระหว่างทางบ้านพาดแล้วก็บ้านนางคำปุ่งอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะไปสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้จับกลุ่มตัวนายไพลอตเผือกไทยสงแล้วก็นายก้องพบภูมิไทยสงพร้อมของกลางเป็นรถยนต์โตโยต้าคัมรี่1คันซึ่งได้ร่วมกับพวกนะคะที่หลบหนีอ้างตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจค่ะแล้วก็กักขังผู้อื่นเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะจากนางมัชชาแสนกุลว่าสามีของเธอก็คือนายวันชัยแสนกุลถูกผู้ชาย4คนอุ้มขึ้นรถไปค่ะแล้วก็ผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจแล้วก็ให้สามีเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งกับทางบ้านบอกว่าให้เอาเงิน 30,000 บาทไปจ่ายค่าไถ่ตัวที่หน้าห้างโลตัสระหว่างที่กำลังเดินทางไปคนร้ายโทรศัพท์แจ้งว่าไปพบกันที่ปั๊มปตท.ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งพอคุณมิจฉานะคะเดินคุณมัจฉาเดินทางไปคนร้ายไม่ให้ถ่ายตัวค่ะอ้างว่าเงินไม่ครบหลังจากนั้นก็ขับรถออกจากปั๊มไปพร้อมกับสามีของเธอนะคะต่อมาเธอเองก็พยายามที่จะติดต่อคนร้ายแล้วก็คนร้ายเองขอเรียกเงินเพิ่มค่ะจาก 30,000 เพิ่มเป็น 60,000 บาทก็เลยต้องมาแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็วางแผนติดตามจับกุมคนร้ายโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยนัดหมายบอกว่าจะเอาเงินไปให้พอถึงเวลาคนร้ายก็ขับรถยนต์โตโยต้าคัมรี่สีดำคันนี้เข้ามาเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้เป็นผลสำเร็จด้วยนะคะตรวจค้นภายในรถก็ไปเจอเสื้อกั๊กปักโลโก้ตำรวจแล้วก็ชุดตรวจปัสสาวะในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องหาซึ่งจากการสอบสวนก็ให้การนะคะบอกว่าได้รับคำสั่งจากชายที่อ้างตัวว่าเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรให้พาผู้เสียหายเนี่ยมาพบภรรยาที่จุดนี้เพื่อรับเงินแต่มาถึงก็มาถูกจับตัวได้ซะก่อนแล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่าจากการตรวจปัสสาวะ2คนนี้มีสีม่วงนะคะอย่างไรก็ตามคาดว่าผู้ร่วมขบวนการน่าจะมีประมาณ5คนค่ะใช้รถยนต์2คันโดยผู้ต้องหาที่เหลือนะคะตอนนี้ตำรวจได้ทราบตัวหมดแล้วกำลังสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ